ตอนประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะทางตำรวจสพเมืองราชบุรีก็ได้รับแจ้งเหตุอาคารถล่มค่ะในพื้นที่ของโรงแรมเดอะแคนแนลนะคะหมู่ที่สามอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะหลายรายเลยเบื้องต้นนี้ได้รับแจ้งว่ามีประมาณสี่รายด้วยกันเอามันถล่มยังไงแก๊สถลม<า>่มจากการเกิดระเบิดของแก๊สแก๊สหุงต้มหุงต้มเลยในครัว พื้นที่ตรงนี้คุณแม่ไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าครัวเขาเรียกว่าอาคารอาเนกประสงค์อะออนะคะซึ่งเป็นอาคารสองชั้นตรงพื้นที่ของเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นอาคารสองชั้นขนาดใหญ่แล้วนะคะมีสระว่ายน้ํามีห้องพักมีห้องจัดเลี้ยงของอทางโรงแรมทั้งหมดที่ว่าเนี่ยคะ่ะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้หมดเลยนะคะทั้งตัวอาคารก็ถลม่มตัวอาคารโรงแรมอะใช่เนี่ย<ๆ>ค่ะแบบถล่มลงมาแบบนี้เหมือนก็เป็นแรงปะทุออกมา หลังคาคุณแม่เปิดอย่างนั้นเลยโอ้แต่ละค่ะเปิดเลยนะคะกระจกนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะไปตามแรงอัดของระเบิดกระจายแต่โดนคนอีกใช่สี่รายนะคะที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุในครั้งนี้ค่ะอันนี้คือสระว่ายน้ํานะคะก็จะเห็นว่ามันมีเศษกระจกเนี่ยกระถงกระถางนี่พลิกคว่ำระเนรนาดเลยนะคะก็มาแรงขนาดนั้นเลยแรงคุณแม่ก็ เคาดว่านะคะเป็นห้องครัวเขาจัดเตรียมอาหารอะไรประมาณนี้คุณแม่มบาดเจ็บสี่รายนะคะเป็นคนงานทั้งหมดวันนี้โชคดีที่ทางโรงแรมเขาปิดค่ะอพอเขาปิดก็เลยไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีใครไปพักอยู่ก็จะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ด้านในนั่นแหละที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเบืองต้นก็คือคนที่ทำงานอยู่ด้านครัวสองคนแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ๆอีกสองคนทางด้านของพยานนะคะอยู่ใกล้ๆห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ อประมาณ900เมตรนะคะนางสาวสุภาวดีเขาก็มีบ้านพักอยู่ด้านหลังของอาคารที่เกิดเหตุเน,นะะี่ยค่ะห่างไปประมาณ900เมตรเกือบ1กิโลอนะก็ได้ยินเสียงตุม้มดังมากตกใจออกมาดูก็มีคนงานนะคะวิ่งเข้ามาแจ้งบอกว่าเนี่ยม,มันมีเหตุอาคารถล่มนะรีบไปดูหน่อย พอตัวเองรีบปิ้งมาดูนะคะก็เห็นสภาพอาคารเป็นอย่างในภาพที่คุณผู้ชมเห็นในไลฟ์นี่เลยนะคะ mm hmm, mm hmm. คนงานโรงแรมได้รับบาดเจ็บเนี่ยตอนแรกที่ไปเห็นเนี่ยนะคะคือนอนอยู่กับพื้นแล้วร้องแบบขอความช่วยเหลืออ mm hmm. ช่วยด้วยช่วยด้วยสี่คนต้นเห็นสภาพนั้นรีบโทรหาเจ้าหน้าที่เลยค่ะ mm hmm. ให้มาช่วยนะคะแล้วก็นําตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลให้โยธาจังหวัดเข้ามาตรวจสอบโครงสร้าง mm hmm. ก็เนี่ยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก็สร้างความ อกอกตกใจคนที่อยู่ใกล้ๆก็คิดว่าเสียงดังไปเกือบกิโลคุณแม่อืดังมากนะก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วก็ทีมตํารวจพิสูจน์หลักฐานก็เข้าพื้นที่นะคะก็จะไปดูว่าเหตุเกิดขออภัยค่ะเหตุเกิดจากอะไรจะเป็นถังแก๊สในครัวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับถังก็ะถังชารุดไหมหรือมีการใช้งานที่ผิดปกติหรือเกิดอะไรปิดไม่ไม่สนิทก็ไม่รู้นะคะะไรแาะ S <S ใช่ก็เดี๋ยวต้องรอกไม่รู้เรื่อง,องสี่นคนที่บาดเจ็บเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องรองเขาหาย<ช>แล้วก็สามารถให้ข้อมูลให้ปากคําคได้นะคะก็คงจะไปตรวจสอบกันอีกทีนึงจ้ะ